เกี๊ยกเกี๊ยกเกี๊ยกเขาตัดผมนิดๆค่ะเขาตัดของเขาก่อนสวัสดีค่ะผมแค่นี้ก็รู้สึกว่าตัวเองผมยาวแล้วอะจากเป็นคนที่ผมยาวถึงก้นไม่เคยตัดผมพอเป็นสาวผมสั้นผมแค่นี้ฉันมีความรู้สึกว่าผมยาวแล้วอะต้องตัดก็น่าจะชีวิตนี้ต้องผมสั้นติงหูตลอดไม่อยากยาวแล้วยาวนิดยาวหน่อยตัดปกติตัดแสกกลางนะวันนี้ลองแสกข้างดูสิผมแค่เนี้ยชั้นบนผมยาวแล้วอะขั้นแรกนะคะแสกผมค่ะเดี๋ยวจะสอนให้เธอได้ไม่ต้องไปร้านแล้วมันก็ตัดสวยแล้วมันก็ถูกใจด้วยอยากได้ผมแสกกลางแสกข้างแสกเลยค่ะแล้วก็ฉีดผมเปียกเปียกชุ่มชุ่มค่ะหรือไปกระโดดน้ำก่อนก็ได้นี่จริงๆเมื่อกี้ฉันน่าไปกระโดดน้ำในสระก่อนเนาะแล้วก็มาแต่ปกติเนี่ยตัดตัวเองก็จะแสกกลางวันนี้ลองแสกข้างดูได้อยู่เนาะโอเคลองแสกข้างดูปกติแสกกลางแล้วพอเราฉีดผมเปียกแบ่งผมค่ะเอากิ๊บมาเสียงไม่ค่อยน่ารักมากเพราะว่าไม่สบายค่ะตัดแบ่งฉีดชุ่มค่ะทีนี้ค่ะตัดผมแพงค่ะประหยัดค่ะเอาละเริ่มกรรไกรคมๆค่ะกรรไกรสำคัญมากค่ะเวลาตัดผมเวลามันเปียกมันหดใช่ไหมคะมันจะทิ้งตัวลงมาเวลาเราแห้งเราใดมันจะตัดเสร็จมันจะขึ้นอีกเวลาตัดจะต้องเผื่อเหมือนอยากตัดแค่ใต้ติ่งหูก็ต้องเลยลงมาเพราะเผื่อเอาไว้พอมันเปียกปุ๊บมันหดมันทิ้งตัวเวลามันแห้งมันก็จะหดขึ้นไปใช่ไหมคือมันต้องเผื่อเอาไว้นิดนึงอ่ะมันอยากได้แค่ไหนก็ต้องเผื่อออกไปนิดนึงไม่ใช่ว่าตัดได้แค่อยากได้แค่ไหนตัดแค่นั้นเลยที่นั้นตัดมันยาวที่ความรู้สึกยาวเพราะเนี่ยเพราะว่าคนที่ผมบ๊อบผมสั้นอ่ะจะแนะนำว่าถ้ามันพอดีไหลมันจะบินแบบนี้เห็นไหมพอมันกระทบไหลมันก็จะเป็นหางเป็ดมันจะไม่สวยมันจะเนี่ยมันจะงอนเพราะมันโดนไหลคนที่ผมสั้นถ้าอยากให้ผมมันดูสวยอ่ะก็อย่าให้มันโดนไหลถ้าเกิดว่ายาวกว่านี้ก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากให้มันยาวกว่านี้ไม่อยากสั้นอ่ะก็ต้องเป็นแบบนี้มันจะได้ไม่ต้องไปแตะไหลถ้าอันเนี้ยมันไปแตะไหลปุ๊บมันจะงอนเลยมันจะไม่สวยแล้วตัวเองก็บ้าผมสั้นแล้ววีนะคะพอผมเปียกนั่นอยากตัดให้มันแค่นี้เวลาแห้งแล้วหดมันจะเหลือแค่นี้มองกระจกค่ะทีนี้พอเราได้ช่อแรกเราก็จะเอาให้มันชัดมองกระจกอันนี้จะเป็นตัวเกณฑ์ใช่ไหมช่อแรกเนี่ยมันจะเป็นตัวเกณฑ์เราก็รวบช่อต่อไปรวบกับช่อแรกนิดนึงเราจะเห็น
เราจะเห็นอันเดิมใช่ไหมทีนี้เราก็ตัดเอานิ้วสองอันเนี้ยคีบคีบไปกับอันช่อที่ผมตัดเอาไว้แล้วค่ะเราจะได้รู้ว่ามันเท่าไหนคีบเอามือลูบลงมันจะเห็นว่าผมเท่าไม่เท่านะต้องใจเย็นๆค่ะแล้วก็ลูบอีกเช็คอีกครั้งนึงมันจะเห็นอันที่ไม่เท่ากันนิดๆหน่อยๆนี่รวบอย่าเอามาแบบนี้มันจะไม่เท่ารวบให้ทิ้งดิ่งตรงๆแบบนี้ไม่งั้นตัดออกมาจะไม่เท่ารวบทิ้งดิ่งลงมานิ้วคีบกะเอาช่อที่เราตัดไว้แล้วค่ะเป็นตัวเกณฑ์ไม่ต้องรีบเราจะตัดแค่ข้างๆตรงนี้ช่อหลังอย่าพึ่งช่อหลังไปตัดในห้องน้ำเพราะว่าเนี่ยต้องใช้กระจกหลังในการส่องข้างตัดแค่ข้างๆนี้ก่อนข้างหลังอ่ะมันเนี่ยต้องตัดในห้องน้ำเดี๋ยวตัดให้ดูช่อต่อไปแบ่งอีกผมน้อยๆก็ไม่ต้องแบ่งเยอะขนาดนี้นี่เนี่ยผมหนามากต้องแบ่งหลายช่ออยู่ฉีดน้ำเปียกค่ะสวัสดีทุกคนนะคะหวีเอานิ้วรูดคีบแบบนี้แล้วเราจะเห็นช่อข้างในที่เราตัดเอาไว้แล้วใช่ไหมเป็นมาร์กเอาไว้แล้วเราก็ตัดให้มันเท่ากันกับช่อที่เราตัดไว้แล้วเรื่อยๆค่ะไม่ต้องรีบพยายามหวีซ้ำๆหวีซ้ำๆแล้วก็ลูดเราจะได้เห็นว่ามันเป็นขั้นไม่เท่ากันจะได้แต่งได้ถูกต้องหวีซ้ำๆอยู่แบบเนี้ยเวลาตัดช่อต่อไปต้องเอาช่อเก่ามาเชื่อมด้วยค่ะเราจะได้เห็น
น่ารักเป็นเด็กมอต้นวันนี้มาทันใช่ไหมคะตัดนิดๆค่ะนิดๆก็ติงหูเลยค่ะเนี่ยมันสบายเธอเวลาผมสั้นแล้วมีความรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตง่ายขึ้นเป่าผมสระผมแล้วมันง่ายมันไวไปหมดเลยอะข้างในอ่ะข้างนอกไอ้ข้างหลังอ่ะมันจะตัดในห้องน้ำเดี๋ยวนะเพราะว่าข้างหลังมันจะไม่ถนัดต้องไปตัดข้างหลังเพื่อว่าจะมองกระจกในกระห้องน้ำเนี่ยมีกระจกที่มันส่องข้างหลังได้เวลาไปห้องน้ำเนี่ยจะทำแบบนี้สั้นๆน่ารักตะมูตะมิตอนเรียนมอต้นผมสั้นแล้วดัดจริตอยากโตไว้ผมยาวพอผมยาวแล้วก็อยากผมสั้นพอเป็นสาวแล้วอยากผมสั้นดอกพอเออไม่ใช่พอสาวสิพอแก่เราอย่าไปมองความบินหางเป็ดเพราะว่ามันต้องบินเพราะเราไม่ได้ได้ผมพยายามหวีเยอะๆข้างหลังอะไรจะไปเก็บงานออกกระจกข้างหลังอีกทีนึงเดี๋ยวมันต้องใจเย็นๆสุดๆไม่ใช่ว่าโอ๊ยตัดทีสองทีไม่เท่าแล้วเลิกจริงๆมันยังไม่เท่าไม่ได้ต้องใจเย็นๆโอ้ยผมสั้นแบบนี้โคเทโร่เวลาตัดผมเนี่ยกรรไกรเนี่ยสำคัญนะคะถ้ากรรไกรไม่คมเนี่ยผมก็จะแตกปลายด้วยแล้วก็ผมมันบินมันลื่นมันตัดไม่สวยอ่ะมันจะยังบินก่อนนะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใดค่ะเอาไว้เท้ากันก่อนค่ะแล้วก็ไปสะแล้วก็ค่อยมาใดค่ะชุ่มๆค่ะหวีรวบกับช่อกาวมาเพื่อวัดผมก็ยาวไว้ไวเดือนหนึ่งเดือนประมาณ2เดือนอะถึงยาวขนาดเนี้ยผมยาวไวมากค่ะวงการผมสั้นเข้าแล้วเข้าเลยค่ะไม่ออกแล้วค่ะเราพยายามมองจากชั้นในชั้นเดิมแล้วก็ตัดให้มันเท่ากัน
ตัดผมสั้นแล้วสบายค่ะแล้วก็หน้าเราก็เด็กด้วยประหยัดเวลาประหยัดแชมพูประหยัดค่าไฟค่าไดเป่าผมแล้วก็ไม่ต้องไปตัดร้านตัดเองเลยค่ะพยายามหวีเยอะๆหวีเยอะๆแล้วก็เอานิ้วคีบเดี๋ยวข้างหลังไปกระจกข้างหลังเอาข้างหน้าสวยๆก่อนเท่าเป๊ะข้างนี้ถือว่าเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวข้างหลังอ่ะเดี๋ยวทำให้ดูที่มันเท่ากันได้ยังไงอันนี้ใส่ข้างค่ะมาข้างนี้ต่อข้างนี้ได้ละแป๊บเดียวทีนี้เราจะให้มันเท่ากันด้วยการหยิบช่อนี้มาแล้วก็ตรงนี้มารวบเท่ากันแล้วก็วัดจะได้เห็นว่าเดี๋ยวเอาเปียกก่อนหยิบช่อนี้มาค่ะฝั่งนี้ที่ยังไม่ตัดกับที่ตัดแล้วเอามาเชื่อมแกนเอามาเชื่อมกันเพื่อหาขนาดให้ได้เท่ากันทีนี้ปุ๊บเอาช่อที่เราตัดมาร์กเอาไว้แล้วมาเชื่อมเดี๋ยวก่อนเราสามารถสัมผัสได้ใช่ไหมถ้าอยากรู้สองข้างเขาไหมหลับตานะแล้วก็เอามือเนี่ยลองรูดลงดูรูดลงพร้อมๆกันเนี่ยจับระยะให้เท่ากันรูดลงแล้วก็ค่ะมันจะสัมผัสได้อะข้างนี้ยาวกว่าอะไรเงี้ยได้เริ่มต้องใจเย็นๆค่ะเอานิ้วคีบรูดลงแล้วก็เชื่อมกับช
ช่อเก่าสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาตัดผมโชว์ค่ะเป็นตัดร้านหนึ่งแพงค่ะที่นี่ตัดผมทีง50-60ยูโรค่ะตัดเองดีกว่าค่ะอุปกรณ์ก็มีทุกอย่างเป็นหวัดตั้งแต่วันที่ไปทำงานแหละเข้าตู้ร้อนเข้าตู้เย็นเข้าห้องร้อนเข้าห้องเย็นอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ทำงานหนักมากเปิดเทอมแล้วค่ะตัดผมติ่งหูก่อนตัดผมสั้นได้1ปีครั้งแรกก็ยังจับจุดเองไม่กล้าตัดให้แฟนตัดให้เออนางก็ตัดได้แต่นางตัดช้ามากเธอแล้วฉันลุ้นอยู่นั่นแหละลุ้นอยู่นั่นแหละก็เลยครั้งที่2ตัดเอง3 4 5 6อะไรก็ตัดเองแล้วตลอดแล้วเราต้องพยายามลูดหวีลูดแล้วก็ลูดเอานิ้วคีบลูดให้มันตรงเท่าๆกันอะยาวหวีมาแบบนี้ต้องค่อยๆลูดแล้วก็ทิ้งดิ่งให้มันตรงเท่ากันรูดทิ้งดิ่งตรงใครไม่เชื่อตัวเองจะตัดเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องง่ายค่ะแต่สำหรับแต่มันไม่ใช่เรื่องยากไงก็เลยตัดเองดีกว่าหวีเอานิ้วคีบลูดลงเป็นคนที่ผมเยอะมากค่ะแหมคร่าวๆเพราะว่าถ้าผมมันถึงไหล่อ่ะมันบินผมอ่ะเวลาพอมันถึงไหล่อ่ะมันจะบินค่ะเราเรียนตัดสั้นเนี่ยเผื่อเพราะผมเรียนยาวไวมากเนี่ยอีกไม่กี่วันก็ยาวแล้วมาช่อนี้ก่อนแล้วค่อยแต่งผมน้ำค่ะชุ่มชุ่มเดี๋ยวตัดผมตัวเองเสร็จก็ต้องตัดให้สามีอีกสามีรอคิวอยู่
งจากฐานข้างในนะมองไม่เห็นกันช่อในแค่ไหนเราต้องซอยอีกค่ะไม่ใช่ตัดแค่นี้นะต้องซอยอีกซอยฟันปลาเนี่ยเดี๋ยวพอแห้งแล้วหดขึ้นไปอีกทีนี้ติงหูเลยรอบนี้อยากลองตัดสั้นๆกว่าเดิมอยากเป็นนิโคสวัสดีค่ะสวัสดี 6,000 คนที่ชมอยู่นะคะแก่แล้วค่ะจะ40แล้วค่ะต้องทำตัวให้มันดูเหมือนเด็กตัดมือตัวเองเข้าคร่าวก่อนค่ะยังไม่ได้แต่งตัดให้มันเข้ากันก่อนโอ้โหตัดโดนเข้าไปนิดเดียวแหกเลยกรรไกรคมมากบอกเลยฉันรำคาญผมช่อหน้านี่จังวงการผมการเข้าแล้วไม่ออกแล้วค่ะดูสิผมยาวนิดนึงอุ้ยบนยาวแล้วจะตัดแล้วเรามีความรู้สึกว่าผมสั้นเนี่ยมันใช้ชีวิตง่ายประหยัดแชมพูสระผมประหยัดเวลาในการเป่าแล้วหน้าเราก็เด็กเธอให้ใครทายอายุฉันนะเขาทายแต่ไม่ถูกหรอกเดี๋ยวนะเห็นไหมเวลาเราสระเสร็จปุ๊บคือเราสะบัดแล้วเราก็แห้งได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันใช้ชีวิตง่ายเธอหวานนิโคสั้นที่สุดเท่าที่ตัดมานะคะเนี่ยเพราะมันบินอยู่พอเราได้ปุ๊บเราจะได้รู้ไงไม่จริงๆแล้วอะตัวเองยังไม่รู้จักที่มาก่อนคือก่อนมาอยู่ที่นี่ก่อนมาอยู่ฝรั่งเศสเปิดร้านทำผมค่ะ
เป็นช่างตัดผมค่ะนี่อยากที่ตัดตัวเองเพราะเป็นช่างตัดผมนี่แหละค่ะก่อนมาอยู่ที่นี่ก็เปิดร้านทำผมลูกค้าเยอะค่ะลูกค้ารักมากค่ะตัดผมสวยค่ะน่าเท่าแล้วสไลด์สักหน่อยค่ะนะฉันก็เป็นนิโคแน่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 ยายายาบุษบาฉันชื่อบุษบาน่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 าบุษบาฉันชื่อบุษบาโอ้โหเปรี้ยวมากแม่นี่เวลาที่สระเราก็ไปใดอ่ะมันก็จะสวยกว่านี้เยอะเลยไหมไม่ต้องไปพักเสียเงิน50-60ยูโรอยูสวยไหมเดี๋ยวข้างในอ่ะมันจะต้องไปมองกระจกข้างหลังเพื่อที่จะส่องว่ามันเท่ากันแค่ไหนแล้วก็ต้องมองกระจกข้างหลังได้อยู่เห็นไหมสวยขนาดนี้ไม่เห็นจะยากเลยเริ่มค่ะลองตัดตัวเองดูค่ะ
ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ที่มันเป็นแบบซอยๆใช่ไหมแล้วก็ใส่ถ้าเกิดว่าไม่มีไม่ซอยตัวเองไม่เป็นก็มันจะมีกรรไกรซอยแล้วก็ซอยเก็บสักนิดนึงแต่ยังไม่ค่อยชอบผมซอยมันจะยังไม่เป๊ะ 100% นะมันต้องไปเก็บงานอีกเวลาเราสระผมครั้งเนี่ยมันจะเห็นอย่าไปดูความบินค่ะเพราะว่าเรายังไม่ได้ใดผมอันนี้ก็เป็นคร่าวๆค่ะหน้าเด็กไปเลยค่ะเดี๋ยวไปตัดข้างหลังก่อนเดี๋ยวตัดให้ดูเอาที่ขีดไปด้วยกิฟต์หวีตั้งใจไปห้องน้ำต้องไปตัดในห้องน้ำค่ะข้างเพราะว่าในเช็คข้างหลังเองไม่ได้วันอยู่ไหนเอาไม่เขาจะเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนะเข้าห้องน้ำให้ดูค่ะเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าตัดข้างหลังนี่กระจกคนนี้มันจะเป็นแบบกลางแบบนี้ได้ใช่ไหมก็จะต้องมองแบบนี้มันจะสามารถเห็นข้างหลังได้ลำคาญช่องหน้าข้างหลังเห็นไหมมันจะมองเห็นกระจกข้างหลังอ่ะนี่แล้วก็อุ๋ยจริงๆเกือบเท่ากันแล้วอ่ะจริงๆก็เท่านะเก่งจังว้าวเท่ากันเลยฉันไม่ต้องใช้กระจกข้างหลังรอบนี้ฉันสามารถขาดผมข้างหน้านี้เดี๋ยวนะโธ่มันเท่ากันแล้วอ่ะเดี๋ยวนะคือมันเท่าแล้วอ่ะมีซิ่งจังเลยรอบนี้โอ้มีซิ่งมากเธอเท่ากันหมดเลยไม่ต้องพึ่งกระจกหลังเลยฉันชื่อบุษราเก็บอันนี้ของสำคัญ
ก็ยังมีอยู่นิดนิดนะคะเช็คงานค่ะคือเธอมันเท่ากันแล้วอ่ะ It's amazing เก่งจังเลยว้าวมันจะเป็นแบบมองเห็นได้ซ้ายขวาใช่ไหมเราก็ต้องเช็คซ้ายเช็คขวาเท่ากันแล้วค่ะเสร็จค่ะทีนี้ก็เหลือสระพอสระทีนี้เราก็ได้งุ้มๆหน่อยหนึ่งใช่ไหมเราก็ได้แล้วค่ะทรงผมสั้นง่ายมากค่ะนี่เวลาในตัดเนี่ยจะมองจากข้างหลังเช็คข้างหลังได้ไงกระจกเท่าแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะตัดผมสั้นเดี๋ยวก็ต้องสระผมร่วงกาวเป็นกองเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะขออนุญาตไปสระผมนะคะแล้วเดี๋ยวสระผมเสร็จใดเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปโชว์นะคะบ๊ายบายค่ะ